สวัสดีครับวันนี้วันที่13เมษายนพ.ศ. 2565นะครับณไร่คณาบิดรมันดาสร้างนะครับพอกาพันไม้ป่าไม้ผลทั้งไทยและต่างประเทศนะครับลงนะครับนี่เป็นช่วงเช้านะครับวันนี้ก็ลงเยี่ยมชมนะครับสวนพยุงคณาบิดรมารดาสร้างนะครับต้นไม้พวกนี้ก็มีตั้งแต่2ปี3ปีล่าสุดก็1ปีกว่านะครับนี่เป็นต้นพยุงครับวันนี้3ปีได้แล้วต้นแดงประดู่แดงนะครับต้นนี้ก็2ปีแล้ว2ปีกว่านะครับดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับพยุงโตมากแล้วครับพยุงโซนนี้โตมากครับ3ปีนะครับเดินช้าๆนะครับชมบรรยากาศยามเช้า แมวมันมาลงครับต้นยางนานะครับต้นประดู่ครับประดู่นี่ก็สู้แรงถือว่าโอเคครับประดู่ป่า โคโคโบโร่ครับโคโคโบโร่นี่ถือว่าสู้แรงของเมืองไทยได้ดียางนาสูง4เมตรได้แล้วครับปีนี้ก็เข้าปีที่3แล้วครับยางนา โตช้านะครับแต่ก็โตถือว่าโตครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่แล้งซีโคเต้กำลังสวยครับบรรยากาศยามเช้ากับไอหมอกนะครับ ต้นไม้มาเล่นหมอกนะครับโอ้มีหนูพุกด้วยครับหนูพุกมาอยู่ด้วยนะครับมาซูมให้ดูนะครับนี่ครับหนูพุกมาอยู่ด้วยนะครับคอหนูน่าจะชอบนะครับI'm
คูโบโร่ครับตัวนี้ก็กำลังเจริญงอกงามนะครับอย่างนา ตอนเช้าหญ้าชุ่มมาก ชุ่มไอหมอกนะครับ